เดี๋ยวจะเข้าประเด็นเลยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพูดถึงดร.สุขุมพงษ์ดร.สุขุมพงษ์เนี่ยซึ่งวันที่แถลงกับคุณเดชานั่งอยู่ข้างๆมีการพูดถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสขึ้นมาเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเป็นเคสอื่นใช่ไหมเป็นเคสอื่นนะเคสของใครผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการชี้แจงมหาวิทยาลัยด้วยมหาลัยเดียวกันเดียวกันครับโดยอาจารย์ไปเกี่ยวข้องยังไงครับผมเองก็คือสมัยก่อนนั้นคือให้คำปรึกษาเรื่องการทำวิจัยนะมีการอภิปรายพาดพิงผมแล้วก็มีการพาดพิงถึงสถาบันผมก็ทำหนังสือชี้แจงไปยังประธานรัฐสภาสมัยนั้นคือใครครับนั้นคือนายชวนหลีกภัยนะครับเมื่อนายชวนหลีกภัยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารแล้วจึงมีประกาศสภาผู้แทนรัศดรนะครับตรงนี้เป็นการชี้แจงความถูกต้องของสถาบันนะครับท่านเห็นลายเซ็นนายชวนหลีกภัยไหมครับตรงนี้ครับซึ่งประกาศสภาผู้แทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่ายังไม่มีการฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานนี้ก็มีการพาดพิงหลังจากนักข่าวถามเนี่ยคุณธรรมนัสเมื่อวานนี้บอกว่าผมเป็นเหยื่อมาก่อนใช่ๆอย่างนั้นใช่ไหมเป็นผู้ถูกกระทำใช่ผมพูดในฐานะผู้ถูกกระทำมาก่อนบอกสว.ป้ายแดงหมอเกตกบลว่าอย่าไปตอบโต้แทนอาจารย์ใช่เพราะอาจารย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะอาจารย์รับค่าหน่วยกิจแล้วมาตั้งโครงการที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วทำให้ลูกศิษย์เดือดร้อนนักข่าวเลยถามชื่ออาจารย์สุขุมพงษ์อ่ะคุณธรรมนัสบอกดร.สุขุมพงษ์นั่นแหละตัวดีนั้นที่อาจารย์สุขุมพงษ์ท่านเอาเอกสารทุกอย่างมาก็อาจารย์สุขุมก็ตัวดีคนออกมารับผิดชอบกับลูกศิษย์ผมเชื่อว่าลูกศิษย์หาโครงการนี้หลายร้อยชีวิตนะฮะที่เผชิญปัญหาเสียเงินเสียทองแล้วไม่ได้รับมาตรฐานคุณรับผิดชอบคุณหมอเกตท่านอาจจะไม่เข้าใจจริงๆท่านผู้ชมสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมพงษ์ชานุวงศ์สวัสดีครับอาจารย์สุขุมพงษ์ฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปิดเสียงที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้สักหน่อยปิดแล้วครับปิดแล้วครับตกลงอาจารย์ตอนนี้สอนหนังสืออยู่ที่ไหนเอาชัดๆก่อนผมนี่สอนอยู่หลายที่นะครับสอนอยู่หลายมหาวิทยาลัยครับเป็นอาจารย์ประจำที่มหาลัยไหนไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าประจำเต็มตัวแต่ว่าสอนพิเศษที่ยังที่มอเชนวัดมองเตริกที่มหามงกุฎมหาจุฬาแต่ว่ายังเป็นพิเศษอยู่กับพัฒนามอยู่นะครับเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาลัยเกลือถูกไหมใช่ใช่กับมหาลัยเชนวัดแล้วก็มหามงกุฎราชวิทยาลัยนะครับมหามงกุฎราชวิทยาลัยตรงวังน้อยใช่ไหมฮะครับที่สารยาที่สอภัยที่สารยาอ่ะประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนก็คือฟังจากคุณธรรมนัสอาจารย์คงได้ตามข่าวแล้วใช่ไหมครับตามข่าวแล้วครับคือกรณีนี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนชักชวนท่านธรรมนัสมาเรียนที่คาลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับแต่ท่านธรรมนัสมาสมัครเรียนกับบริษัทซึ่งไม่ใช่บริษัทของผมนะครับแต่นี้ผมเองเนี่ยเมื่อเห็นว่าท่านธรรมนัสถูกกระทำในสภาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นรัฐมนตรีปลอมวุฒิและโดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจึงได้รับเชิญไปชี้แจงให้ท่านธรรมนัสนะครับผมทำทุกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อท่านธรรมนัสไปชี้แจงที่คณะกรรมการปปช.นะครับว่าท่านธรรมนัสได้ปลอมวุฒิเป็นของจริงและการศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันได้สถาบันก็แล้วแต่เขามีที่ตั้งหมายถึงว่ามีการออกประกาศนียบัตรลายจริงมีลายเซ็นของอธิการบดีมีเรื่องรองจากกระทรวงจริงก็ไปชี้แจงทั้งหมดจนกระทั่งว่าเรื่องในกรรมธิการปปช.ยุติลงนะครับไม่มีใครที่คิดจะเอาเรื่องว่าท่านธรรมนัสของพุทธแล้วนะครับแต่ผมก็ได้ชี้แจงต่อประธานรัฐสภาโดยได้พูดถึงเรื่องสถาบันที่ท่านธรรมนัสได้ลงเรียนในตอนนั้นด้วยนะครับจนกระทั่งมีประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศคำชี้แจงของผมได้ประกาศสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านธรรมนัสพาดพิงถึงผมเนี่ยที่ผมเองเป็นอาจารย์และช่วยเหลือท่านมาตลอดเนี่ยที่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ผมเองไม่เคยชวนท่านธรรมนัสมาเรียนแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองจากท่านธรรมนัสแต่ว่าได้รับเชิญไปชี้แจงแทนท่านธรรมนัสแล้วก็ผมก็เจ็บตัวมากเมื่อชี้แจงท่านให้ท่านธรรมนัสเสร็จแล้วเนี่ยมีคนด่าผมเยอะมากครับด่าเสียดสีครับจนกระทั่งอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขเลยครับอันนี้คือผมเสียสละโดยที่ตัวเองเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เป็นคนชวนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมากครับ
แต่ว่าต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่แจงแทนท่านเพราะว่าเห็นว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปลอมวุฒินะฮะตอนนั้นนะครับครับแต่ทีนี้ก็ไปยองถึงกรณีของก่อนจะยองเอางี้ก่อนเอาก่อนจะยองกันตกลงตอนนั้นคุณธรรมนัสเนี่ยไปได้ปริญญาแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ด็อกเตอร์มาเหมือนกันถูกไหมได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับแล้วอาจารย์สุขพงษ์ยืนยันว่ามันถูกต้องเหมือนกันถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็คือเอกสารเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดในการลงเรียนอะไรจะต่างกันนะครับของคุณธรรมนัสต่างกับหมอเกกมลตรงไหนไหมเท่าที่ทราบเรื่องต่างเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการเทียบโอนจากคารมัดด้วยแล้วผมไม่มั่นใจนะว่าเทียบโอนที่ไหนบ้างเพราะว่าไม่ได้ดำเนินการโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณธรรมนัสไม่ใช่ผมเป็นคนสอบวิทยานิพนธ์นะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนสอบวิทยานิพนธ์เขาเชิญผมเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้ร้อยเอกธรรมนัสใช่ครับประธานสอบต้องเป็นบุคคลนอกซึ่งผมเป็นคนนอกนะครับเป็นคนนอกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทนะครับอาจารย์เป็นประธานอาจารย์เกี่ยวข้องอะไรกับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อะไรนะUniversity California University FCE ค่ะเกี่ยวข้องไหมคือแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาให้ตรวจเอกสารในการที่คนจะสมัครเท่านั้นเองครับว่าเอกสารที่สมัครนั้นถูกต้องหรือไม่เวลาที่สมมติว่าบางทีคนไทยส่งไปที่อเมริกาเขาก็ต้องให้ผมช่วยตรวจเช็คในฐานะที่อยู่ประเทศไทยนะครับถ้าต้องกลับมาว่าให้ช่วยเช็คเอกสารที่ไปเทียบจากมหาลัยอื่นๆมีหลายมหาลัยในประเทศไทยที่ต้องการจะไปทำงานในอเมริกาผมขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE เนี่ยเป็นสถาบันประเมินคุณวุฒิต่างประเทศเพื่อให้คนที่ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับได้มีสิทธิในการรับเงินเดือนเท่าคนอเมริกาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการเทียบเนี่ยจะกดขี่ในด้านแรงงานเช่นจบปตรีอาจจะไม่เทียบให้ท.ป.ตรีจบป.ท.ป.เอกบริษัทอาจจะเทียบให้ต่ำกว่าทางอเมริกาจึงมีนโยบายที่จะให้มีสถาบันเทียบเพื่อให้วุฒินั้นได้รับเงินเดือนเท่าคนอเมริกานี่เป้าหมายก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนถูกไหมถูกต้องครับคือไม่ได้มีการเรียนการสอนเป็นการใช้การประเมินและประเมินทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประเทศอื่นประเมินด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยในเครือ10มหาวิทยาลัยที่ให้คำประเมินให้นะนั่นแปลว่าถ้าเป็นคนชาติอื่นเนี่ยเวลาจะไปทำงานอเมริกาถูกไหมฮะใช่ครับคนชาติอื่นเวลาทำงานอเมริกาใช่ครับก็ต้องไปขอให้มีองค์กรที่จะรับรองเทียบวุฒิให้ว่าเขาเทียบเท่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อจะไปใช้ทำงานในอเมริกาถูกไหมครับถูกต้องครับคืออย่างนี้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE เนี่ยเขาเป็นสมาชิกสมาคมอุดมศึกษาและอนาจารย์แห่งชาตินะฮะเป็นสมาชิกสมาคมอุดมศึกษาและอนาจารย์แห่งชาติที่วันนั้นแต่สมาชิกองค์การศึกษาและนายจ้างแห่งชาติเนี่ยมันเป็นรายชื่อของสถาบันที่ว่าเมื่อมีการประเมินหรือว่ามีการเรียนจบก็ดีประเมินก็ดีเนี่ยสามารถไปทำงานเป็นนายจ้างได้นะครับครับทีนี้อาจารย์สุขุมพงษ์เองเนี่ยอยู่ในฐานะกรรมการประเมินวิทยานิพนธ์ใช่ไหมเป็นประธานสอบใช่เป็นประธานสอบใช่เป็นประธานสอบเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์คือเวลาใครจะเทียบวุฒิเราจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ไปตรวจอาจารย์เป็นคนตรวจให้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ถูกไหมครับครับก็มีกรรมการถ้ามีคนตรวจหลายคนแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนนอกซึ่งเขาจะเชิญคนนอกเป็นประธานสอบเป็นคนตรวจสุดท้ายนะเป็นคนนอกครับเป็นการตรวจของคนไทยถูกไหมใช่ครับก่อนที่จะส่งไปที่นู้นก็เป็นคนไทยก่อนก็หมายความว่าถ้าคนไทยจะไปเทียบบุตรเนี่ยจะต้องส่งให้อาจารย์สุขุมพงษ์ดูในฐานะประธานสอบของคนนอกเขาบางคนเขาส่งไปที่อเมริกาก่อนแล้วทางอเมริกาก็ส่งให้ผมตรวจเอกสารนะครับตรวจแล้วผมเข้าใจอาจารย์ก็มีหน้าที่ตรวจแล้วก็บอกไปว่ามันจะเทียบได้อะไรยังไงถูกไหมถูกต้องครับมีคณะครับมีคณะเลยมีคณะเลยครับครับมีคณะครับมีคณะคือมีอาจารย์แล้วก็มีอีกหลายๆคนถูกไหมฮะครับ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 ผมมีหน้าที่ในการตรวจเอกสารเท่านั้นเองท่านี้ผมต้องถามต่อไปว่าอาจารย์รับเงินเดือนจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ไหมไม่มีเงินเดือนเลยครับรับผลตอบแทนเป็นอะไรฮะไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนหมายถึงถ้าไปตรวจวิทยานิพนธ์ให้เนี่ยได้ผลตอบแทนเป็นอะไรอ่ะ
เขาจะเป็นค่าประเมินค่าประเมินค่าประเมินที่เขาให้ค่าประเมินอย่างเดียวไม่มีเงินเดือนรับเป็นคนคนไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นคนคนไปเป็นค่าประเมินรับจากยูนิเวอร์แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้หรือรับจากคนที่จะให้ประเมินคนที่ให้ประเมินใช่ครับคนให้ประเมินก็จะมีเงินส่วนหนึ่งก็โอนไปทางโน้นแล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าประเมินก็เก็บไว้ตรงนั้นคืออย่างนี้ท่านคุณซื้อไม่ได้เป็นงานประจำนะฮะไม่สามารถทำประจำได้เป็นเหมือนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นที่ประจำนะเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ทำนานมากครับนานๆทีจะมีคนมาช่วยให้ประเมินครับอย่างร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ให้อาจารย์ประเมินถูกไหมประเมินสุดท้ายเหรอครับใช่ครับว่าเรื่องของวิทยุผ่านหรือไม่ผ่านใช่ครับหมอเกณฑ์กมลก็ให้อาจารย์ประเมินถูกไหมครับใช่ครับประเมินให้ประเมินแล้วทีนี้กรณีหมอเกศเนี่ยขอเล่าเรื่องนิดหนึ่งว่าเชิญฮะข้อที่หนึ่งได้เป็นคนชวนหมอเกศมาเรียนนะครับไม่ได้ชวนนะใช่ไม่ได้ชวนครับแล้วก็หมอเกศมาเรียนโดยความสมัครใจของบุคคลอื่นใช่ครับจะโดยการชวนของบุคคลอื่นนะคือของคนอื่นคือหมอเกศสมัครใจเรียนเองคือตั้งใจจะได้ปริญญาสมัครใจมาเรียนด้วยตนเองแต่ว่ามีคนอื่นชักชวนนะฮะครับแล้วก็เมื่อวันที่12กรกฎาคมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะไปแถลงข่าวเพื่อปกป้องหมอเกศครับแต่ว่าได้รับเชิญให้ไปชี้แจงเอกสารต่างประเทศนะฮะเพราะผมเป็นผู้ที่สอนภาษาอังกฤษเชี่ยวชาญเรื่องเอกสารครับแต่นี่พอไปถึงเสร็จแล้วก็อธิบายให้ทนายฟังนะครับแล้วก็ทนายไม่ค่อยเข้าใจก็เลยจูงมือผมเข้ามาด้วยผมก็ตกใจเพราะว่าผมไม่ทราบมาก่อนว่ามีการเตรียมการมีการให้นักข่าวมารอสัมภาษณ์นะครับนักข่าวจริงครับแล้วก็เมื่อผมไปถึงแค่ประมาณ5นาทีเขาก็แถลงแล้วออกจากนครปฐมไปไกลมากครับแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแถลงข่าวเรื่องหมอเกศเลยตั้งใจเพียงแต่ว่าไปชี้แจงเอกสารว่าอะไรเป็นอะไรบ้างทำไอ้เอกสารที่ทางอเมริกาส่งมาเท่านั้นนะครับครับครับอันนี้นี่จะเลยทำให้ผมเนี่ยถูกติดร่างแหถูกหมอไปด้วยจริงเป็นผู้ที่ชี้แจงเอกสารเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแถลงอะไรนะครับแต่ก็ไปก็ตกใจมากนะทำไมมีนักข่าวต่างเยอะเราก็ไม่รู้ตัวเลยนะคือวันที่แถลงบนศุกร์ที่แล้วถูกไหมใช่ครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับแต่ว่ามองในมุมหนึ่งอันที่ผมถามตรงๆเลยอาจารย์สุขุมพงษ์ยังยืนยันว่าศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกศกมลเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์จริงใช่ไหมคือเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจริงจากประเทศอเมริกานะใครตั้งใครตั้งใช่ครับจากสถาบันนี้จริงอันนี้ยืนยันแน่นอนว่าเป็นเอกสารจริงยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่ตั้งนี่ก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ถูกไหมใช่ครับถูกต้องเลยครับคือยืนยันเป็นเอกสารจริงทุกอย่างนะแต่ทีนี้ในการอย่างผมเองเนี่ยเรื่องการได้วุฒิจากแคลิฟอร์เนียอยู่นะเว้ยแอฟซีเอเนี่ยผมไม่เคยแนะนำให้นำไปใช้ในราชการหรือการเมืองครับนี่ผมไม่แนะนำนะด้วยผลที่เราวุฒิต่างประเทศเนี่ยบางทีมันต้องมีขั้นตอนเยอะในการเทียบนะครับในการประเมินของประเทศไทยนะไม่เคยแนะนำใครให้ไปใช้ครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอเมริกานี่เมื่อเทียบเสร็จอเมริกาก็สมัครเข้าทำงานได้เลยเพราะเป็นประเทศของเขาที่เขาให้มาใช่ไหมครับอันนี้ปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นครับอ๋อกำลังบอกว่าไม่เคยแนะนำให้เอามาใช้เทียบคือในประเทศไทยเพราะมันใช้ไม่ได้มันต้องเอาไปใช้ในอเมริกาเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมคืออย่างนี้ในประเทศไทยก็แล้วแต่บางสถาบันที่จะรับหรือไม่รับนะแต่ว่าถ้าเป็นอเมริกามันเป็นของรัฐบาลเขารับอยู่แล้วเพราะว่าเทียบแล้วใช้ได้เลยแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยไม่มั่นใจว่าแต่ละรัฐบาลจะรับหรือไม่นะครับเพราะนี่คือไม่มั่นใจจริงก็เลยไม่เคยแนะนำให้นำไปใช้ในวงราชการนะครับเข้าใจทีนี้ผมจะถามตรงๆอย่างนี้ที่ California University FCE เนี่ยไม่มีการเรียนการสอนหมอเกศกมลไม่ได้ไปเรียนเธอก็บอกกับผมไม่ได้บินไปเรียนเป็นแต่เพียงการทำงานวิจัยแล้วส่งไปให้เขารับรองถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องก็แปลว่าหมอเกศกมลไม่ได้เรียนเป็นกรณีส่งงานวิจัยไปหรืองานวิจัยที่ว่านี้ก็มาให้อาจารย์สุขุมพงษ์ตรวจถูกไหมตรวจความถูกต้องอย่างเดียวตรวจความถูกต้องเดี๋ยวขอเล่านิดนึงว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเล่าOkay. เมื่อได้วุฒินี้เนี่ยมันคือการเทียบค่ะครับคุณเกศหมอเกศกมลเอาอะไรไปเทียบที่คุณสุขุมพงษ์ไปรับรองว่ามันได้เป็นโปรเฟสเซอร์เนี่ยค่ะเอาปริญญาอะไรไปเทียบโอเคนะครับได้แยกเป็น2 ส่วนนะครับคือ
professor เนี่ยไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการทำงานส่ง professor เนี่ยเป็นการงานตีพิมพ์ที่หมอเคยตีพิมพ์แล้วเขาก็นำไปเทียบนะงานตีพิมพ์จากบทความตีพิมพ์นะครับงานตีพิมพ์นี่ไปเทียบต่างหากส่วนในวิธีการศึกษาเนี่ยณปัจจุบันทางแคลิฟอร์เนียเขาจะมีรายวิชาให้เราให้ประเมินมีการทำรายวิชาประเมินว่าวิชานี้ให้ประเมินมาว่าถ้าผ่านตามรายวิชาที่กำหนดเขาก็เทียบให้เลยเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้คือให้ทำงานวิชารายวิชาด้วยเพื่อที่จะเทียบและก็มีการทำงานวิจัยในเชิงวิทยานิพนธ์ตอนนี้เขาให้วิจัยได้โดยการที่ส่งให้มอบหมายให้ทำงานเพิ่มถ้านักศึกษาคนไหนที่มีคุณสมบัติไม่ครบเขาแนะนำให้ไปเรียนต่อเขาจะมีเว็บไซต์การศึกษาเรียกฟรีเวิลด์ไวด์ฟรีออนไลน์ของแคลิฟอร์เนียแต่เขาไปโคกับมหาลัยอื่นนะครับโคกับอะไรมหาวิทยาลัยซึ่งในเว็บไซต์เขาแนะนำว่าต้องลงคอร์สนิสจะมาศึกษาที่คุณสมบัติไม่ครบนะครับถ้ามีการแนะนำไม่ไอ้ที่ผมเข้าใจนะปริญญาเอกเนี่ยหมายความว่าต้องไปเรียนและทำงานวิจัยมารองรับหรือวิทยานุพลมารองรับแล้วก็จะต้องมีการสอบวิทยานุพลจนกระทั่งผ่านมันเป็นหลักสูตรกรณีของหมอเกตกมลเนี่ยที่อาจารย์เป็นคนตรวจงานวิจัยหรือวิทยานุพลเนี่ยข้อที่หนึ่งคือหมอเกตไม่ได้เรียนมันจะต้องอาวุธมาเทียบถูกไหมคืออย่างนี้หมอเกตเนี่ยเรียนจบป.ตรีป.โทใช่ฮะเรียนโทเสร็จแล้วจบป.ตรีที่มอรังสิตเป็นแพทย์จบป.โทที่มหาลัยเกิกถูกไหมถูกต้องครับแล้วยังไงเอาตรงไหนไปเทียบที่กลายเป็นด็อกเตอร์เลยปัจจุบันแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาสามารถที่จะให้บุคคลที่ต้องการปริญญาจบเขาทำรายละเอียดหมายถึงว่าทำข้อสอบแล้วก็ทำการประเมินรายวิชาประเมินรายวิชาที่เขามีแล้วก็ทำงานวิจัยส่งเทียบไปเลยตอนนี้นะครับเทียบตอนนี้เขาถ้ามีรายวิชามามีรายงานนะครับแล้วก็ให้ทำงานวิจัยซึ่งในปัจจุบันนี้คนเกิดนะครับในประเทศไทยยังมีการเรียนเป็นแผน1แผน2แผน1นี่คือไม่ต้องเรียนเลยทำวิทยานิพนธ์หรือทำวิจัยอย่างเดียวนี่จบปริญญาเอกได้นะครับครับแผน2นี่เรียนด้วยก็ทำวิทยานิพนธ์ด้วยซึ่งผมเองเป็นประธานร่างสูตรมาเป็น10หลักสูตรนะร่างหลักสูตรปริญญาจบปริญญาเอกนะก็มีแผนทั้ง2แผนจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเรียนเนี่ยทำวิทยานิพนธ์เล่มเดียวก็จบปริญญาเอกได้โดยที่ไม่ต้องเรียนเลยครับในกรณีของแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้ามีให้ทำรายงานรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ก็เสนอขอจบจากเขาได้เลยนะครับหลักสูตรนี้ของ California University FCE หรือของอาจารย์เนี่ยหลักสูตรนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับเป็นของแคลิฟอร์เนียไม่เกี่ยวกับผมเลยใช่ครับก็แปลว่าเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์สุขุมพงศ์ก็บอกว่าของท่านสวหมอเกตเนี่ยไม่ใช่เป็นการเทียบบุตรนะถ้าอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นการทำรายงานเพื่อเทียบเกรดนะใช่เสร็จแล้วก็วุฒิที่ได้มาจะเป็นวุฒิเทียบเท่าหรือเทียบกับแลนซีดีกรีจากรายงานที่ทำแล้วก็จากวิทยานิพนธ์จากงานวิจัยที่ทำเขาเรียกว่าอีควิวาเลนซีดีกรีนะครับไม่ใช่ดีกรีธรรมดานะอีควิวาเลนซีดีกรีก็คือวุฒิเทียบเท่าเทียบเท่าจากรายงานที่ทำแล้วก็อาจจะดูบางรายวิชาในที่เรียนปตรีปโทควบไปด้วยแล้วก็ให้ทำรายงานตกแล้วก็เพื่อเทียบประเมินเขาใช้ระบบการassessment and evaluation ครับซึ่งเขาเขียนในหน้าเว็บไซต์ครับในรายละเอียดของเขาด้วยนะครับเวลาที่จะให้คะแนนครับคืออันนี้มันต้องแยกคือกรณีเทียบหมายความว่าสมมติว่าหมอเกียรติจบปริญญาตรีปริญญาโทส่งให้เทียบปุ๊บบอดถือว่าปริญญาโทไหมหลักสาขาไหนเทียบได้กับอเมริกาปริญญาตรีสาขาไหนเทียบได้เอาไปใช้สมัครงานหรือไปทำงานในสหรัฐอันนี้แบบหนึ่งกับกรณีที่อาจารย์สุขุมพงศ์ก็มาอธิบายว่าปริญญาตรีปริญญาโทเป็นพื้นฐานแล้วหลักสูตรเขา California University FCAถึงขนาดที่กำหนดมาเลยว่าถ้าคุณจะได้ปริญญาเอกคุณต้องไปทำวิชาไหนทำรายงานทำวิจัยมาแล้วส่งไปตรวจถ้าผ่านปุ๊บก็เป็นด็อกเตอร์เลยอย่างนั้นเหรอคำมีสองแบบครับท่านคุณสุริยุทธ์ครับแบบมีสองแบบคือแบบแต่ก่อนเนี่ยมันมีแบบเดียวคือต้องจบจากที่อื่นมาก่อนนะครับแล้วก็แบบหลังสุดเป็นแบบที่ยังไม่ต้องจบแล้วไปทำเพิ่มจากเขาสมมติว่าเรียนป.เอกได้หน่วยกิจจากที่อื่นแล้วแล้วก็ไปต่อเติมเพิ่มทำวิจัยเพิ่มแต่อันนี้คือแบบที่สองนะมันมีสองแบบ
กับแบบที่หนึ่งก็คือไม่ได้เรียนมาเลยแล้วไปทำรายงานอย่างเดียวเลยถูกไหมใช่ครับทำงานแล้วมีข้อกำหนดตามรายวิชาที่ครับกำหนดมาแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์วิจัยวิทยานิพนธ์รายวิชาที่ที่สวบอกเกศทำเนี่ยอาจารย์เปิดเผยได้ไหมผมคิดว่าน่าจะถามหมอเกศนะเพราะเอกสารไม่ได้อยู่ที่ผมเลยครับแต่อาจารย์สุขุมเป็นคนตรวจหมดเลยนะเรื่องของรายวิชาเนี่ยคืออย่างนี้ผมก็ตรวจบางรายวิชาบางรายวิชาก็ก็คือไปให้ทางนู้นเขาตรวจด้วยไม่ได้ตรวจทั้งหมดผมจบปริญญาตรีเนี่ยนิเทศศาสตร์ผมอยากจะได้ปริญญาเอกที่ California University FCA ผมต้องทำยังไงต้องก็ส่งเอกสารของปริญญาตรีไปให้กับเพียร์แต่แล้วก็ต้องไปโรงเรียนปริญญาโทนะเลือกคืออาจจะบอกเขาว่าอยากจะต่อปริญญาโทแล้วในสาขาจะต้องการและเขาก็จะแนะนำให้ทำอะไรบ้างแนะนำอาจจะให้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ที่เขามีเครือข่ายกับอะไรอื่นเขาก็มีออนไลน์คลาสรูมให้ไปโรงเรียนพอได้หน่วยกิจแล้วจึงเอามาเทียบทีหลังครับแล้วก็บางทีเขาก็ให้ทำรายงานเพิ่มในบางวิชานั่นเองเพราะฉะนั้นกลับก็ยากเหมือนกันนะผมยังต้องไปทำโทก่อนนะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็นเรื่องยากมากแล้วก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยล่าสุดที่ต้องการไปเทียบปริญญาเอกเขาบอกว่าคุณต้องทำเวลาทำรายงานเยอะแล้วก็ต้องเทียบรายวิชาด้วยแล้วก็ต้องเรียนเพิ่มนะเรียนมีหลายคนที่เพิ่งทำคือตรงเรื่องไปทางนู้นก็ตอบว่าให้ทำรายงานเพิ่มเลยแล้วก็ให้เรียนเพิ่มนะตอนที่มันเทียบไม่ได้แล้วเนื้อจิตของอเมริกามันจะเยอะกว่าของไทยครับครับตกลงผมสรุปอีกทีนึงอาจารย์ดร.เกศกมลเนี่ยฟังดูคือไม่ใช่เทียบถูกไหมคืออย่างนี้เขาเป็นลักษณะของการประเมินก็คือไปเขากำหนดให้มีวิชาอะไรคุณไปทำรายงานแล้วส่งมาแต่ไม่ได้เป็นการเทียบว่าจบอะไรมาแล้วไปเทียบว่าเท่ากับอะไรแล้วไปสมัครงานไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่คนละกรณีคนละกรณีมันจะมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งคืออย่างผมเองอาจารย์สุขุมพงษ์เนี่ยเรียนจบปริญญาเอกแล้วต้องการเทียบก็คือส่งไปเทียบเลยเขาก็จะพิจารณาว่ามันเทียบได้หรือไม่ได้มีวิชาไหนที่ขาดไปอันนี้ก็จะเบาหน่อยคือการเทียบการพิจารณาก็จะไม่ช้าเขาตัวรายวิชาว่าเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันได้เขาก็เทียบถ้าเข้ามาได้ก็บอกว่าอันนี้ต้องทำวิชาอื่นเพิ่มทำรายงานเพิ่มนะครับเรียนปริญญาเอกแล้วแต่จะมีบางคนไม่จบเลยอย่างจบปริญญาโทเขาก็แนะนำต้องทำเยอะหน่อยรายวิชาก็จะเยอะงานวิจัยก็เยอะตามต้องทำตามที่กำหนดนะคือเขาสามารถที่จะเทียบคนที่จบแล้วและสามารถเทียบคนที่ยังไม่จบโดยทำงานเพิ่มเขาครับเพิ่งได้อนุมัติเรื่องนี้จากกระทรวงอันนี้ตามที่เขาเล่านะผมไม่ได้เล่าเองนะครับที่เขาได้อนุมัติมาเพื่อให้มาศึกษากิจกรรมเรียนเพิ่มและก็เทียบออกวุฒิอันนี้คือครับเพิ่งเขาเป็นคนที่ชี้แจงมานะครับใครชี้แจงหมายถึงการคาลิฟอร์เนียครับผมเคยถามว่าหลักสูตรของคุณไอ้ที่ทำแบบเนี้ยคือมีสองแบบแค่มาทำวิไลวิชา5 6วิชาแล้วได้ปริญญาเอกเนี่ยหลักสูตรของคุณมาจากไหนถามเขาแล้วใช่มั้ยเขาไม่ใช่5 6วิชาครับเป็น10วิชาเลยอาจารย์หมอเกียรติทำแค่5 6วิชาเองอันนั้นคืองานวิจัยงานวิจัยใช่งานวิจัยครับรายวิชาของเขาเวลาที่เขาแตกมาเป็นอังกฤษก็มีหลายวิชาอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ดูรายละเอียดมากนักครับว่าไม่ได้เป็นคนทำตรงนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์สุขุมพงษ์กำมลบอกว่าก็เชื่อตามพี่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เขาชี้แจงใช่ครับคืออย่างนี้คือเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับคุณสรยุทธ์นะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแคลิฟอร์เนียเราก็ครับรู้ตามเอกสารที่เขาส่งมาและที่เขาชี้แจงเท่านั้นจะผิดจะถูกก็อยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เรานะแล้วคนไทยมีเจตนาที่บริสุทธิ์แต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไทยหลายคนเนี่ยส่งให้ต้องการทำงานที่อเมริกาถ้าเขาส่งวุฒิไปให้แคลิฟอร์เนียเทียบแคลิฟอร์เนียเขาส่งกลับมาให้ผมพิจารณาว่าวุฒินี้ถูกต้องไหมให้ไปสืบดูเรียนจบจริงไหมแต่แล้วผมก็ไปสืบไปสอบถามในประเทศไทยถ้าบอกว่าต้นสังกัดยืนยันว่าจบจริงก็ให้ทางนนท์เทียบเสร็จแล้วก็ไปทำงานที่อเมริกาทุกวันที่อยู่อเมริกาหลายคนอันนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องเทียบแต่ประเด็นก็คือไอ้เรื่องหลักสูตรที่ว่าเนี่ยของหมอเกศกมลเนี่ยครับอันนี้คือได้ชี้แจงไปแล้วมันมี2แบบที่ว่าและ2แบบครับอืมๆไอ้ตรงนี้อาจารย์ยืนยันว่าได้เป็นการขายปริญญาถูกไ
ไม่มีการขายครับมันขายซื้อขายไม่ได้เพราะมันเป็นต้องทำตามระบบครับและไม่มีการประกาศขายถ้าเป็นประกาศขายอาจจะเป็นที่อื่นนะครับแต่ทีนี้ก็ไม่มีการประกาศขายครับเพราะฉะนั้นพอจะจำได้ไหมรายงานของอาจารย์หมอเกียรติกมลเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนโอ้อันนี้ขอโทษจริงๆนะคำตอบแทนไม่ได้นะด้วยอะไรด้วยก็เอกสารอยู่ที่มือนะครับครับน่าจะเป็นรายงานที่เขียนให้เขาเข้าใจได้ว่ารายวิชานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างมีคำอธิบายยังไงบ้างมีสาระสำคัญยังไงบ้างนะครับแค่นั้นคนเองตอบแทนหมอไม่ได้ครับอาจารย์สุขุมวงยืนยันว่าขั้นตอนทั้งร้อยเอกธรรมนัสขั้นตอนทั้งหมอเกตกมลเนี่ยที่เข้าไปสมัครเรียนแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ไม่ได้ผ่านอาจารย์สุขุมวงเลยถูกไหมผ่านอาจารย์สุขุมพงศ์เป็นคนตรวจครับไม่หมายถึงตอนที่เขาไปสมัครอ่ะเขาไปสมัครอ่ะอ๋อในกรณีของท่านธรรมนัสเนี่ยท่านสมัครผ่านบริษัทครับผ่านบริษัทนะแต่เอกสารต่างๆผมก็ช่วยตรวจอยู่นะส่วนกรณีของหมอเกศมีคนทักชวนทักหมอเกศประสงค์จะเรียนนะหมอเกศประสงค์จะเรียนแต่ก็มีคนที่แนะนำมาให้ผมช่วยประสานต่อแค่นั้นเองนะครับสารต่อแนะนำช่องทางนะครับก็คือประสงค์จะสนหมอเกศนะสวคนล่าสุดสนใจจะเรียนเองใช่สนใจจะเรียนแล้วก็เลยมีคนมาแนะนำว่าถ้าจะเรียนที่นี่ให้มาหาอาจารย์สุขุมพงศ์อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมก็แนะนำต่อไปที่นู้นว่าต้องทำอะไรบ้างก็ไปขอเอกสารจากทางคลิปนี้ว่าทำอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็คอยแนะนำว่าทำรายงานต้องทำอะไรยังไงกับหมอเกศถูกไหมใช่ครับจนกระทั่งเขาทางโน้นเขาส่งไม้อาจารย์รับรออีกทีนึงของหมอเกศถูกไหมเขาก็ส่งมาตรวจว่าที่เขาออกอะไรหลายอย่างนี่ถูกต้องหรือไม่เรื่องชื่อเรื่องนามสกุลอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างไม่มีกระบวนการทั้งหมดผมฟังดูแล้วคนอนุมัตินี่คืออาจารย์นะเนี่ยคนอนุมัติไม่ใช่ผมเป็นประธานตรวจไม่ใช่เหรอตรวจว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วก็ส่งไปให้เขาเป็นคนอนุมัติอ๋อคนที่ลงนามเนี่ยทางโน้นทางโน้นลงนามทั้งหมดเลยเราแค่มีหน้าที่ในการตรวจแก้ไขผิดถูกเท่านั้นเองครับและไม่ได้เป็นคนลงนามไม่ได้เป็นคนให้คะแนนครับเป็นคนให้สิเพราะเป็นคนตรวจว่าผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เหรอตรวจแต่ว่าเป็นคนประเมินคล้ายกับว่าเป็นการให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเท่านั้นครับส่วนที่จะให้ผ่านไม่ผ่านคือทางโน้นครับเราไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนเลยจำไม่ได้เลยเหรอของหมอเกศที่ 5-6 ฉบับไล่ให้ความเห็นไปว่ายังไงก็ให้ความเห็นว่าเหมาะสมบ้างว่าให้ทำเพิ่มบ้างแล้วก็ให้ทางโน้นเป็นคนพิจารณาตัดสินในที่หนึ่งครับคือคะแนนต่างๆนี้ผมไม่ได้เป็นคนให้แล้วโน้นเป็นคนให้หมดเลยครับแต่ละหน่วยที่ในการช่วยดูเอกสารทางนั้นเหมือนเป็นทางผ่านครับครับอาจารย์รู้สึกยังไงเข้าใจบ้างแต่อาจารย์ก็เป็นคนตรวจแต่ให้ความเห็นไปส่วนเขาจุนมัดหรือเปล่าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้FCE ชื่อยาวผมต้องอ่านเต็มเนี่ยถูกต้องครับบางทีไม่อนุมัติก็มีบางทีให้ทำเพิ่มก็มีครับอันนั้นก็แล้วแต่เขาเพราะเราไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจไม่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารและการรับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นกรรมการของ CUFCE ที่ว่านี้แต่ประการใดถูกไหมไม่มีอะไรไม่เป็นกรรมการเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คุณธรรมนัสออกมาพูดบอกผมเป็นผู้ถูกกระทำมาเหมือนกันดร.สุขุมนี่ตัวดีเลยมาเหมือนกับคล้ายๆหลอกให้เชื่อว่ารับรองแล้วเชื่อถือได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่ามาทำให้ลูกศิษย์เข้าใจว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้คือสถาบันที่ได้รับการรับรองเพราะอาจารย์รับค่าหน่วยกิจแล้วมาตั้งโครงการที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ลูกศิษย์เดือดร้อนดังนั้นอาจารย์ควรต้องรับผิดชอบผมเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนใช่ค่ะอาจารย์รู้สึกยังไงที่คุณธรรมนัสพูดแบบนี้รู้สึกว่าเสียใจนะรู้สึกเสียใจว่าท่านธรรมนัสไม่ควรพูดอย่างนั้นเพราะท่านธรรมนัสก็รู้ดีอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้มาเรียนกับผม ไม่ได้มาสมัครกับผมตั้งแต่ต้นแต่ผมไม่ได้เป็นคนตั้งโครงการเป็นบริษัทนะฮะและคนที่ชวนท่านธรรมนัสก็ไม่ใช่ผมนะคนที่ดูแลงานให้ธรรมนัสท่านธรรมนัสก็ไม่ใช่ผมนะผมเป็นคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะแต่เป็นผู้รับเชิญให้มาตอบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นท่านธรรมนัสจะบอกผมตั้งโครงการนี้ไม่ได้นะท่านอยากให้ท่านเข้าใจใหม่นะแล้วก็ผมก็ยังอยากจะเข้าไปหาท่านธรรมนัสเพื่อชี้แจงตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าผมยังรักหนังสือท่านมากนะครับคือผมมีรู้สึกดีกับท่านตลอดแล้วก็การที่ผมได้ไปชี้แจงโดยที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเลยนะไปชี้แจงแทนท่านธรรมนัสต่อกรรมาธิการปปช.นะฮะแล้วก็ชี้แจงไปยังประธานรัฐสภาเนี่ยด้วยความเคารพในเสือท่านธรรมนัสก็เห็นว่าท่านในถูกกระทำ
ถูกกล่าวหาว่าปลอมวุฒินะครับก็ชี้แจงทุกอย่างจนประเด็นต่างๆทั้งความเข้าใจและก็ทำให้สภาเข้าใจและก็ประกาศคำชี้แจงนะผมไม่ได้บอกว่ารับรองนะแต่หมายถึงว่าเข้าใจตามที่ผมชี้แจงแล้วก็มีการประกาศคำชี้แจงนะเนี่ยตามเพียงของผมมาเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงท่านธรรมนัสว่าข้อมูลตอนนี้ท่านอาจจะพลาดเลื่อนและก็อยากจะหาโอกาสไปกราบท่านธรรมนัสแล้วก็จะได้พูดคุยด้วยผมไม่มีอะไรการส่วนตัวกับท่านนะบางทีท่านอาจจะเข้าใจภาพลักษณ์เดิมที่มีการทำงานในคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นคณะกรรมการบริษัทนะครับไม่เป็นกรรมการบริษัทและก็ไม่ได้ทำงานในบริษัทที่เหล่านั้นตั้งแต่ปี2562ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ อาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณธรรมนัสไปติดต่อเพื่อจะเรียนถูกไหมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตั้งแต่ปี62มานี่ก็คือไม่รับเป็นประธานสอบไม่รับทำกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นนะอันนั้นไม่เกี่ยวข้องเลยครับไม่ตอนตรวจรายงานคุณธรรมนัสเนี่ยคล้ายๆหมอเกศไหมก็คือต้องส่งมาให้อาจารย์เป็นประธานตรวจอ่ะอันนั้นไม่ได้ส่งให้ผมเลยไม่ได้ส่งเลยครับไม่ได้ส่งเอาของรายงานคุณธรรมนัสไม่ได้ส่งเหรอไม่ได้ส่งให้ผมเลยครับเพราะว่าผมเองเป็นแค่ประธานสอบอย่างเดียวครับไม่ได้ส่งให้ผมเลยครับไม่ได้ทำและไม่ได้ส่งให้ผมครับไม่ก็คุณธรรมนัสก็ต้องใช้วิธีแบบเดียวกันไม่ใช่เหรอก็คือทำรายงานมาตรวจอ่ะคือเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาทำผ่านบริษัทใช่ครับผ่านบริษัทคือคุณธรรมนัสมาสมัครเรียนผ่านบริษัทครับบริษัทที่เป็นตัวแทนแล้วก็ตอนนี้สื่อไม่ทราบปิดกิจการหรืออย่างละผมไม่ได้ติดต่อครับคุณธรรมสมัครผ่านบริษัทไม่ได้ผ่านผมนะแล้วก็ผมเป็นผู้ที่มาสอบอย่างเดียวสอบให้คือเหมือนประเทศไทยนั่นแหละคนสอบต้องเป็นคนนอกนะครับผมไม่ใช่คนในบริษัทนะครับบริษัทอะไรจำได้ไหมเซ็นเตอร์จำไม่ได้นะจำไม่ได้จริงๆขอโทษทีอะไรสักอย่างหนึ่งเซ็นเตอร์ถูกไหมใช่ครับจำไม่จริงๆแต่เมื่อวานนี้คุณธรรมนัสจะรู้สึกเลยนะอาจารย์ต้องรับผิดชอบนะเพราะทำให้ลูกศิษย์ไปเข้าใจว่ามันได้มาตรฐานรับรองได้ผมเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนคุณธรรมนัสคิดอย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับก็อย่างนี้เอกสารที่ผมเองไม่ได้เป็นคนชักชวนท่านธรรมนัสเข้าใจไม่ได้เป็นคนไปหวานล้อมท่านธรรมนัสว่าหลักสูตรสถาบันนี้มีการรองนะครับแต่ก็อาจจะเป็นคนอื่นเป็นบริษัทเป็นคนในนามบุคคลก็แล้วแต่ไม่ใช่อาจารย์สุภพงศ์แน่นอนยืนยันนะครับเพราะว่าตอนนั้นมาเจอท่านรับแค่ครั้งเดียวนะไม่เคยเจอมาก่อนคือครั้งที่เชิญเป็นผมเป็นคนสอบเดียวก่อนหน้านั้นถามท่านธรรมนัสนะผมไม่เคยเจอท่านเลยไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนนะเชิญอาจารย์ท่านเชิญมาสอบที่เจอครั้งเดียวเจอสอบอะไรนะสอบวิทยานิพนธ์ครับเชิญครั้งเดียวครับก่อนหน้านั้นผมไม่เคยเจอท่านธรรมนัสมาก่อนไม่เคยได้คุยกับท่านธรรมนัสอ๋ออาจารย์เป็นคนสอบวิทยานิพนธ์นี่ของคุณธรรมนัสนี่สอบอย่างเดียวครับเป็นคนสอบอย่างเดียวเป็นคนมาสอบวิทยานิพนธ์ให้อย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยไปชวนท่านธรรมนัสมาเรียนไม่เคยไปหวานล้อมให้ท่านธรรมนัสเข้าใจผิดว่ามีการรับรองเขาไม่เคยคุยกันเลยไม่รู้จักตอนนั้นเป็นคนสอบวิทยานิพนธ์แล้วก็ส่งสอบเสร็จก็ให้คะแนนผ่านส่งไปที่ CUFCE ถูกไหมใช่สอบเสร็จก็ทางบริษัทก็ดำเนินการต่อให้คะแนนแล้วบริษัทดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นผมเองจึงไม่เคยเจอท่านธรรมนัสก่อนสอบไม่เคยคุยกับท่านธรรมนัสไม่เคยแนะนำท่านวันมาเรียนนะอันนี้เรื่องจริงแต่ตอนหลังเห็นแล้วเห็นใจก็เลยเข้ามาช่วยปกป้องให้ถูกต้องกับเห็นใจว่าท่านธรรมนัสถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมถูกตั้งข้อหาว่าเป็นรัฐมนตรีปลอมวุฒินะครับผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะผมในฐานะที่เป็นพยายามในการสอบให้ท่านเลยจึงออกมาทุกอย่างออกหน้าออกตามากกว่าคนอื่นผมก็เลยเจ็บตัวมากที่สุดนะครับกราบเรียนท่านธรรมนัสให้ทราบด้วยนะครับผมเจ็บจากเรื่องที่ปกป้องท่านเนี่ยที่สุดในชีวิตของผมเลยนะและตอนนี้ออกมาปกป้องหมอเกศกระบวนที่ยังยืนยันปกป้องไหมนี่กรณีหมอเกศเนี่ยคือได้รับเชิญให้ไปชี้แจงเอกสารซึ่งจะน้อยกว่าท่านธรรมนัสอีกน้อยกว่าที่ผมไปชี้แจงให้ท่านธรรมนัสอาจารย์ไม่ห่วงลูกศิษย์เลยเหรอหมายถึงว่าที่ผมมาดูแลมาชี้แจงให้หมอเกศเนี่ยผมชี้แจงด้านเอกสารอย่างเดียวนะครับแต่ว่ากรณีของท่านธรรมนัสผมไปชี้แจงต่อประธานกรรมการปปช.กรรมาธิการปปช.และสภารับสภาด้วยครับหนักมากครับต่อหน้าส.ส.หลายคนในห้องใน 30-40 คนครับต้องไปชี้แจงผมก็ลำบากใจมากแต่ว่าสงสารเห็นใจว่าท่านธรรมนัสไม่ได้ปลอมนะก็ชี้แจงให้หลุดคดีให้หลุดข้อหาเรื่องว่าท่านรัฐมนตรีปลอมพุทธนะครับเนี่ยผมช่วยท่านเต็มที่นะก็เลยมีความเสียใจที่คุณธรรมนัสไปเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ยังรับถือท่านนะผมยังเคารพนับถือท่านตอนนี้หมอเกศไม่สงสารเหรอ
ผมสงสารเหมือนกันนะที่ผมต้องไปชี้แจงแทนตรงนี้แต่ว่าผมชี้แจงเฉพาะในเรื่องเอกสารนะเอกสารเท่านั้นแหละเอกสารจากอเมริกาที่ผมจะอธิบายได้เคลียร์กว่าเพราะว่าคุณสุนยุทธ์นะผมได้อยู่อเมริกา15 ปี15 ปีใช่ครับจบด็อกเตอร์จากอเมริกาอาด็อกเตอร์ที่ไหนเนี่ยอาจารย์จบ CU หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ CU ครับผมจบมหาวิทยาลัยเอกชน Argosy University นะอยู่ที่ Orange County ครับผมไปเรียนอยู่นั้นอยู่ผมอยู่อเมริกา15 ปีครับครับแล้วก็มาประเทศไทยก็เป็นอาจารย์อยู่ตอนนี้จริงๆก็เกือบ10 สถาบันนะครับสอนอยู่สอนภาษาอังกฤษอยู่ก็เป็น10 สถาบันสอนปริญญาโทปริญญาเอกก็เป็น10 สถาบันนะครับในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาคือวันนั้นเป็นเหตุบังเอิญไปถึงไม่ถึง5 นาทีไม่รู้จะจับไปแถลงข่าวก็ไปนั่งแถลงโดยที่ไม่รู้ตัวถูกต้องครับคือไปแถลงโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆคือการนัดเจอทนายเพื่อชี้แจงเอกสารแล้วก็พยายามชี้แจงให้ทนายไม่เข้าใจก็มีคนจูงผมมาแถลงผมก็ตกใจนะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแถลงข่าวให้เป็นข่าวเพราะผมเคยได้บทเรียนในสมัยท่านธรรมนัสนะฮะพอผมไปแถลงข่าวให้เนี่ยสื่อก็มาถล่มผมทั้งประเทศเลยครับขุดคุยเรื่องของผมผมกลัวแบบนั้นเหมือนกันนะผมจะเจ็บตัวรอบที่สองเพราะคราวนี้นะท่านสุรยุทธ์นะเจ็บตัวรอบสองเพราะความเมตตาสื่อต่างๆเนี่ยท่านอย่าถล่มผมเลยนะผมไม่มีเจตนาอย่างอื่นคือหมอเกตเขาให้ผมไปชี้แจงเอกสารให้ทนายนะครับแต่ทนายอาร์มไม่ค่อยเข้าใจก็เลยจูงมือผมมาชี้แจงไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะยังตกใจมากที่ไปเจอนักข่าวเพราะไม่ได้นัดนักข่าวเยอะขนาดนี้นะครับไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่โตอันนี้คุณช่วยให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วบอกไม่รู้ตัวเลยถึงตอนนั้นแค่จะมายืนยันเอกสารชี้แจงให้เข้าใจเรื่องเอกสารว่ามันแปลว่าอะไรยังไงถูกจับไปแถลงข่าวถูกต้องเลยยืนยันครับถูกต้องเลยแต่ถึงตอนนี้ยืนยันว่าเอกสารเป็นของไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมยืนยันเหมือนเดิมครับเอกสารถ้าเป็นของจริงจากที่นั่นจริงแล้วก็มันซื้อไม่ได้วันนั้นได้เจอหมอเกศไหมที่หมอเกศอยู่ในสำนักงานคุณเดชาได้เจอนิดเดียวแล้วหมอเกศก็เดินลงไปไม่ได้คุยกันเหรอวันนั้นอ่ะไม่ได้คุยเลยเจอนิดเดียวคุณหมอเกศแล้วก็มีไม่สบายครับไม่สบายเครียดไม่สบายก็ไม่ได้คุยกันเลยเจอนิดเดียวก็ผมอธิบายเอกสารให้ทนายประมาณนะฮะประมาณ3-4 นาทีนะทนายไม่เข้าใจก็เอาผมมาด้วยมาแถลงนะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแถลงข่าวนะก็ผมเจ็บปวดมากในกรณีที่ผมเคยแถลงข่าวช่วยท่านธรรมนัสแล้วถูกด่าทั้งประเทศเลยนะครับผมเจ็บปวดที่สุดนะครับแล้วก็ตอนผมก็เลยไม่อยากจะแถลงข่าวที่ไหนอีกเดี๋ยวเกิดสังคมเข้าใจผิดเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสนับสนุนการทุกอย่างในความเป็นจริงเนี่ยการที่นักศึกษาจะเรียนที่ไหนเนี่ยเป็นความสมัครใจของนักศึกษาครับและคนแนะนำผมเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ตรวจงานแค่แคลิฟอร์เนียยูนะครับผมตรวจให้มหาลัยอื่นด้วยงานวิจัยวิจัยนิพนธ์ก็สมัยผมตรวจนี่หลายประเทศเลยเอาได้คุยโทรคุยกับหมอเกศบ้างไหมเป็นห่วงฮะผมก็เป็นห่วงก็คุยกันบ้างนะครับโทรคุยกันบ้างนะหลังสุดเป็นยังไงเนี่ยคือสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็พยายามทำใจนะแกก็พยายามทำใจในกรณีที่ถูกที่จริงหมอเกศน่าเป็นคนดีมากเป็นคนที่เก่งมากนะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อสังคมอย่างมากนะครับแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้โฟกัสไปผิดจุดโฟกัสไปตรงที่เรื่องของการศึกษาตรงนั้นผมคิดว่าเราน่าจะโฟกัสที่คุณงามความดีด้วยนะก็หนึ่งหมอเกศเนี่ยทำคุณประโยชน์เยอะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเป็นสบคิดว่าจะทำประโยชน์ต่อไปได้อีกเยอะนะฮะครับวันนั้นหมอเกศต่อว่าผมไหมที่ได้คุยกันว่าให้แกแนะนำตัวภาษาอังกฤษอ่ะคือหมอเกศเป็นคนจิตใจดีมากครับเป็นคนที่ไม่ว่าใครอันนี้เรื่องจริงครับหมอเกศเป็นลูกศิษย์ที่เป็นคนที่ไม่ว่าร้ายใครนะอาจารย์วันนั้นได้ดูคลิปใช่ไหมผมได้ดูแล้วก็รู้ว่าหมอเกศเขาไม่ได้เตรียมตัวนะครับไม่ได้เตรียมตัวเลยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพูดประวัติเรื่องส่วนตัวนะแนะนำตัวนะไม่ได้ตั้งใจผมขอบคุณคุณสรยุทธ์มากมากนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาตีห้าเนี่ยผมนึกถึงคุณสรยุทธ์นะว่าคุณสรยุทธ์น่าจะโทรมาหาผมจะได้แถลงข่าวให้ชัดเจนนะผมเหมือนดังใจนึกในวันนี้ขอบคุณคุณสุรพลที่สุดนะได้ครับได้มีโอกาสที่แจ้งข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันเป็นอาจารย์คนไทยก็ทำงานหลายอย่างครับสอนหนังสือทำวิจัยไม่เป็นไรเรื่องว่าตอนนี้ยังสอนพิเศษอยู่หลายที่ถูกไหมหลายที่ครับหลายที่อะไรแล้วก็เป็นผู้กำหนดหลักสูตรของหลายที่ถูกไหมเป็นคนร่างหลักสูตรหลายที่ด้วยครับเป็นประธานร่างหลักสูตรนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากรณีหมอเกศไม่ใช่การเทียบวุฒิแต่เป็นการไปศึกษา
โดยเอางานวิจัยหรือรายงานตามที่หลักสูตร CU FCE เขากำหนดแล้วทำแล้วผ่านมันไม่ได้อาวุธที่จบแล้วไปเทียบยืนแต่ว่าหลักสูตรของ CU FCE มีแบบนี้นะใช่มีครับมี2แบบมี2แบบแบบที่1คือจบสำเร็จรูปแล้วไปเทียบนะอย่างกรณีของผมเนี่ยก็จบด็อกเตอร์จากอเมริกาและจากประเทศไทยอาจารย์เราคิดอย่างนี้นะสมมตินะอาจารย์เคยเรียนอยู่ที่อเมริกาทำงานอยู่ที่อเมริกาถูกไหมครับครับครับอาจารย์ว่าสถาบันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อไอ้ที่เขาเป็นประเด็นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าตั้งหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะหาเงินแต่ไม่ได้สอนจริงหรอกไม่ได้หลักสูตรจริงหรอกคืออย่างนี้ของเขาแบบชาวบ้านว่าครับไม่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วแต่ว่ากิจกรรมภายในของหลักสูตรตรงนี้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยคุณตรงนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็แปลว่าไปรับประกันให้เขาก็ไม่ได้เหรอใช่ครับไม่รับประกันไม่ได้ไม่รับประกันไม่ได้ครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถจะรับประกันที่อเมริกาได้จริงรับประกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานอาจารย์ก็ไปรับประกันเขาไม่ได้นะรับประกันเขาไม่ได้เลยครับรับประกันไม่ได้เลยครับเป็นเรื่องของเขาเขาก็ต้องมีหน้าที่หน่วยงานในการตรวจสอบเขาอีกที่หนึ่งในสิ่งที่เขาทำนะครับส่วนตัวเขาเองเป็นคนไทยไม่มีหน้าที่ต้องรับประกันเขาได้มาตรฐานยังไงบ้างนะครับนั่นคือนอกหน้าที่และผมเองก็ไม่ใช่ตรวจเฉพาะของที่นี่นะผมตรวจมหาลัยต่างประเทศนะเป็น10มหาวิทยาลัยด้วยนะครับสูงยี่สิบคนครับภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวไว้ตรวจ10มหาลัยในประเทศไทยเช่นเดียวกันดูความวิจัยไว้เอามาดูเอามาลองมาดูกันมีเวลามานั่งคุยกันอาจารย์ครับครับเดี๋ยวมีเวลาตอนไหนสะดวกก็ได้นะครับได้ครับไปคุยกันนะครับได้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านสุริยุทธ์นะครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสในการเสนอข่าวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ฮะถือว่าร้อนแรงที่สุดของวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุขุมพงษ์ชาญนุวงศ์ค่ะเอาวินิจฉัยเองนะผู้ชมนายอะไรแสดงความเห็นกันใหญ่เดี๋ยวจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันนิดนึงค่ะถอนหายใจนี่มีการถามเหนื่อยนิดหน่อยอายุเยอะแล้วนายเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมครับเป็นยังไงพี่ยุทธติดต่อหมอเกศมาชี้แจงคือวันนั้นก็ถามหมดแล้วนะจริงๆนะอย่างกรณีเรียนแบบไหนก็บอกว่าเป็นการส่งรายงานไปใช่ไหมใช่วันนั้นหมอเกศก็พูดไม่ได้เดินทางไปเรียนค่ะแล้วก็ไม่ใช่เทียบวุฒิด้วยค่ะวันนี้ผมจะย้ำพยายามจะถามว่าตกลงไอ้ CU คือ California University FCE ใครก็บอกว่าเป็นสถาบันองค์กรบริษัทเทียบวุฒิเท่านั้นเองทางอาจารย์สุขุมพงศ์ก็ยืนยันว่ามี2อย่างเทียบวุฒิด้วยกับกรณีที่เป็นหลักสูตรด้วยค่ะอันนี้อาจารย์สุขุมพงศ์รับผิดชอบถูกไหมว่ามันเป็นกรณีที่เขากำหนดมาเลยวิชานี้วิชานี้ไปทำรายงานและส่งไปตรวจสอบและถ้าผ่านก็ผ่านก็เป็นด็อกเตอร์ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ฟังตรงกับพี่ไหมเนี่ยถูกค่ะอาจารย์พูดแบบนั้นไม่ต้องไปอย่าไปพูดถูกหมายถึงอาจารย์บอกอย่างนั้นใช่ไหมพูดถูกตรงกับอาจารย์ตอนนี้ไม่สามารถจะรับประกันได้ทั้งนั้นเพราะอาจารย์สุขุมพงษ์ยังรับประกัน CU ยังไม่ได้เลยต้องพูดให้เต็ม CU FCE ค่ะใช่ไหมคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้คำอย่างนี้ค่ะว่า California University FCE เนี่ยเป็นสถาบันประเมินคุณวุฒิต่างประเทศเพื่อให้สมมุติว่าถ้าเราเป็นคนต่างชาติแล้วจะไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับคนอเมริกา มันก็เลยจะมี2กรณี2รูปแบบอาจารย์ย้ำหลายทีสรุปไปนิดนึงพี่ขอไปนัดหมายแขกนิดหน่อยค่ะต้องไปสรุปไปมี2ย้ายผิดนะไว้จดไว้ไว้ว่าไม่ผิด มีความเสี่ยงนิดหน่อยใช่ไหมคือถ้าฟังจากอาจารย์นะคะก็อย่างที่บอกเป็นสถาบันประเมินคุณวุฒิเพื่อให้เราได้ค่าตอบแทนเท่ากับคนอเมริกาก็เลยเหมือนกับเป็นสถาบันตั้งขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ให้เทียบวุฒิแต่มันจะมี2รูปแบบก็คือสมมุติว่าเราจบจากที่อื่นมาก่อนสมมุติว่าจบปริญญาตรีใช่มั้ยคะก็เอาวุฒิปริญญาตรีของไบเนี่ยไปให้เขาเทียบวุฒิเลยหรือถ้าเป็นปริญญาเอกก็คือเอาไปให้เขาแล้วก็เทียบวุฒิเลยอย่างนี้กับอันที่2ก็คือมาต่อที่เขาอาจารย์ใช้คำอย่างนี้สมมุติจบปตรีแต่อยากได้วุฒิปโทไปต่อที่เขาเขาก็จะมีข้อกำหนดตามรายวิชาค่ะว่าจะต้องทำงานตีพิมพ์อะไรทำงานรายวิชาด้วยและถ้าเกิดว่าเราทำส่งไปแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ก็จะเขาจะบอกกลับมาเลยว่าต้องไปทำตรงนี้เพิ่มต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มต้องเรียนวิชานี้เพิ่มอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรียนก็จะมีแบบเรียนแบบออนไลน์อย่างเงี้ยด้วยในบางวิชาแล้วพอได้หน่วยกิตแล้วก็เอามาเทียบ
อาจารย์บอกดังนั้นของหมอเกตก็จะเป็นกรณีที่2นี่แหละค่ะคือคุณหมอเกตไม่ได้จบด็อกเตอร์ในประเทศไทยไม่ได้จบปริญญาเอกในประเทศไทยแต่ว่าเป็นลักษณะของการไปต่อที่เขาก็คือมีข้อกำหนดตามรายวิชาอย่างที่หมอเกตท่านมาพูดที่เนี่ยค่ะก็คือทำวิทยานิพนธ์ส่งไปทั้งหมดกี่เล่ม5เล่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ตามเกณฑ์เขาก็ได้วุฒิมาแต่อาจารย์บอกอย่างนี้นะอาจารย์ไม่เคยแนะนำให้เอาวุฒิที่ได้จากที่นู่นมาใช้ที่ประเทศไทยไม่เคยแนะนำให้อาวุธที่เทียบได้จากที่นู่นมาใช้ในแวดวงราชการคืออาจารย์บอกว่าถ้าที่อเมริกาเทียบแล้วมันใช้ได้เลยที่นู่นได้บอกหรือเปล่าว่าถ้าจะไปเรียนนี่เอาไว้ใช้ชีวิตที่อเมริกาเพราะมันไม่ควรจะมาใช้ที่เมืองไทยนี่อาจารย์บอกแนะนำไปแล้วว่าไม่ให้เอามาใช้ในประเทศไทยไม่เคยแนะนำด้วยว่าให้เอามาใช้ในแวดวงราชการไทยเบรกตรงนี้ท่านผู้ชมเอ็มคุ้มเต็มคำจริงแอบไปกินมาคำหนึ่ง หิว